ช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับวันนี้หม้อแกงฟักทองญี่ปุ่นที่ทั้งทำง่ายและแถมยังน่าทานจะโดนใจทั้งคู่แค่ไหนไปชมกันได้เลยครับเมื่อกี้อย่างที่เราคุยกันว่าก่อนทานเนี่ยถ้าเกิดเป็นแครมบูเล่เราก็จะเอาหลังช้อนเตาะข้างบนออกแต่นี่คือเป็นฟักทองบรูเล่ก็มีนะมีความเตาะๆอยู่นะใช่รับประทานมาดูเนื้อข้างในสิแหมน่ากินมากๆครับนี่เนื้อเขาเป็นแบบนี้เลยโอ้มันละมุนนะเป็นน้ำตาลยามบ่ายที่มีความสุขมากเลยเพราะว่าเราได้ทั้งความกรอบของคาราเมลข้างบนที่เป็นแบบกรุบกรับในปากเราได้ความนุ่มมากๆของหม้อแกงแล้วเราก็ได้ฟักทองที่เป็นเนื้อเป็นหนังแบบได้กินจริงๆมันก็ได้ทานคู่กับไอศครีมหรือเจลาโต้เย็นๆเนี่ยมีความสุขมากใช่แล้วครับคือหลายคนมองว่าเอ๊ะเราบอกว่าเราทำหม้อแกงจริงหม้อแกงเนี่ยคืออาจจะต้องแบบมีกลิ่นหอมเจียวมีอะไรอย่างนั้นเนาะแต่อันนี้ก็อยากให้ลองดูแล้วกันว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่สามารถทำแบบรสชาติหรือกลิ่นเนี่ยให้เป็นสไตล์ฝรั่งหน่อยแล้วเราก็สามารถเสิร์ฟคู่กับไอศครีมแล้วก็มีวิปปิ้งครีมแบบนี้มันก็ดูเหมือนมีลูกเล่นมากขึ้นแต่ก็อย่างที่บอกตัวรสชาติอ่ะเราปรับให้ตัวฟักทองข้างในอาจจะอ่อนลงนิดนึงเพื่อให้มันมีลูกเล่นอย่างข้างบนเป็นน้ำตาลให้มันแบบมีความหวานมากขึ้นหรือเราจะใส่กลิ่นนัทเมกเข้าไปหรือว่ากลิ่นของคาราเมลเนาะมันก็ช่วยแบบทำให้เมนูนี้มันอร่อยแล้วก็น่าสนใจมากขึ้นครับมันเพลินมากแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องนัทเมกหรือลูกจันทร์ป่นที่ใส่ลงไปนะเพราะว่าความจริงแล้วลูกจันทร์ป่นที่ใส่ลงไปมันเพิ่มให้ตัวฟักทองเนี่ยหอมแล้วก็ละมุนขึ้นไม่ได้มีกลิ่นแบบรุนแรงน่ากลัวเลยอยากให้ลองปรับไปใช้กันดูค่ะใช่ครับก็เป็นเมนูแนะนำนะฮะที่อยากให้คุณผู้ชมทางบ้านนะครับได้ลองไปทำทานแล้วก็กินกันนะครับกับเมนูหม้อแกงฟักทองญี่ปุ่นครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับหม้อแกงฟักทองญี่ปุ่นที่วันนี้มีรสชาติหอมหวานยิ่งได้ทานพร้อมกับไอศครีมแล้วมันยิ่งอร่อยยังไงก็ลองไปทำทานกันได้เลยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันนะครับก็หมดเวลาลงไปแล้วครับพบกับพวกเรา2คนได้ใหม่นะฮะทางช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:20 นครับค่ะวันนี้นานาและเทดดี้หมดเวลาลงแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวเสิร์ฟคู่กันค่ะกับหม้อแกงฝรั่งของเราหม้อแกงฝรั่งในผลฟักทองญี่ปุ่นนะครับฟักทองบูเร่ถูกไหมฮะตกลงจะชื่ออะไรฟักทองหม้อแกงเอ้ยตกลงอะไรดีนะฟักทองฝรั่งในผลฟักทองญี่ปุ่นฟักทองหม้ออ๋อหม้อแกงเรียบร้อยแล้วครับ